มาถึงเซียนองค์ที่เจ็ดแล้วครับชื่อลือตังปิงนะครับลือตังปิงนี่เป็นยอดเซียนเจ้าสําราญในกระบวนเซียนแต่ละเซียนเนี่ยล้วนมีชีวิตและการผจญกรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนแต่พิสดารอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวหากไม่ใช่เพราะว่าเคยบําเพ็ญกุศลมาแต่ชาติก่อนก็ยากที่จะไต่ขั้นมาเป็นเซียนผู้มีคุณธรรมพิเศษล้าลึกได้นะลือตังปิงนี่มีบิดาชื่อลืออุย เป็นเจ้าครองนครลือตังปิงรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงสูงแปดศอกมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีความสามารถรอบรู้ทั้งฝ่ายบู้และฝ่ายบุญยามเมื่อไร้ผู้กันเขียนคำกรอนกวีอ่าก็ทราบซึ่งลํำลึกยามจับกระบี่ก็องอาจเหมือนพยัคฆราชเป็นผู้ชำนิชำนาญเพลงอาวุธยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน เพราะฉะนั้นเก่งทั้งสองทางด้วยว่าอาจารย์สำนักหวยจินหยินนี่เขี่ยวกร a m แล้วก็ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้อย่างหมดไส้หมดพุงแต่ว่าลือตังปิงก็ยังหาพอไม่ชอบที่จะเพียงไปหาความรู้เพิ่มเติมเสมอนะที่มีนิสัอยอย่างนี้ก็เพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมอันเป็นสันดานติดต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนอายุ2ี่ปีแล้วลือตังปิงก็ยังไม่ยอมแต่งงาน ชอบที่จะใหาความก้าวหน้าที่จะให้เหมือนพ่อแต่ไม่คิดหวังพึ่งบาร,รมีพ่อแม้แต่น้อยก็แอบหนีพ่อไปสอบจองหวนเองที่เมืองหลวงก่อนจะถึงเมืองหลวงก็ผ่านเมืองต่างๆก็เห็นชีวิตผู้คนเยอะทําให้ได้สัมผัสความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่เพียงเรียนรู้ในตําราที่ศึกษาจากอาจารย์เท่านั้นนะขั้นมาถึงเมืองหลวงที่เรียกวันนครเชียงอนันซึ่งเป็นมหานครที่จเจริญรุ่งเรืองมาก ถนนหนทางก็คลาคล่ำไปด้วยมาด้วยลาและเคเกวียนวิ่งกันควักไวสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าพ่อค้าวานิชเข็นรถเข็นที่บรรทุกสินค้าเต็มคันรถอ,อยู่บนถนนเสียงล้อบดหินเสียงฝีเท้ามา้าฝีเท้าคนรีบเร่งเดินกันพุ่นตลบเลยเหล่ากุลีก็แบกข้าวของคนตัดพืนก็แบกหาไม้ฟืนพรุงพรังหน้าตานี่มันเยิ้มเหงื่อโสมตัว ส่วนพวกนักศึกษาลูกผู้ดีมีฐานะต่างก็มีเด็กรับใช้ติดสอยห้อยตามเพื่อจะไปสอบคัดเลือกหวังจะเป็นจองหวนในนครหลวงลือตังปิงก็มองความจกจักจอกจกแจบ,บนท้องถนนจนตาลายเสร็จแล้วเวลานั้นเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเมฆก,ก้อนน้อยลอยสวยงามนะ,ะเขาก็เดินเข้าไปที่ร้านเหล้า ลำพึงกับตัวเองว่าสอบเป็นจองหัวนี่หนึ่งในพันว่ามันยากเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แต่สอบเป็นบัณฑิตแค่หนึ่งในสิบยังไม่ติดนี่ทำไมมันยากนักนะยากกว่าขึ้นสวรรค์ซะอีกขนาดก็เป็นลูกเจ้าเมืองยังรองทั้งนี้ก็เพราะว่าเชื่อถือดีในตัวเองไม่ยอมอ่อนน้อมเสียเงินค่าคือมีการเสียใต้โต๊ะกันนะ พวกที่จะสอบนี่นะมีคอรัปชันไอ้คอรัปชันนี่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาก็รู้ตัวว่าถึงสอบไปก็สอบตกแต่ว่าเขาได้เห็นนักศึกษาที่ไม่มีความรู้แท้จริงเป็นพวกกี้เล่าเมายาประจบสอบพลอนะพวกนี้ล้วนสอบได้ไปตามๆกันเขาคิดดูแล้วเหตุที่เขาสอบไม่ได้ทั้งที่เก่งกว่าเหนือกว่าในด้านความรู้และฝีมือจะด้อยกว่าในเรื่องของความสกปรกทางจิตใจ เมื่อรู้อย่างนี้เขาก็จะยอมแพ้ไม่ได้ในฐานะลูกเจ้าเมืองยังไงก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่คิดจบเขาก็เดินไปถึงโต๊ะหย่อนก้นนั่งสายตาก็ขวาดไปรอบร้านเสร็จแล้วก็ไปเจอเอาเต้าซื้อนักบวชในลัทธิเต,ต่ารูปหนึ่งเป็นคนมีลักษณะเด่นคือหัวกลมหน้าผากกว้างนูนเด่นหูหนาไหลย,ยาวตาลึกจมูกโดง่งริมพิปากแดงปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะใส่หมวกผ้าสีคล้ำ สวมเสือ้อคลุมยาวท่วงท่าสง่างามก็เลยลุกเดินจากโต๊ะที่เพิ่งนั่งเข้ามาดูเห็นบทกวีที่หมึกยังไม่แห้งข้างๆตัวเขียนว่านั่งนอนยืนเดินเพลินใจหนีบไหยัยสุราทั่วแหลง่งล่าเห็นเว้นบุรพาธานีไรจากชื่อปราศจากตนพ้นราขีเป็นชาตรีมีคุณสุดเหนือมนุษย์แห่งแดนดินลือตังปิงอ่าน,านแล้วชอบใจ อปรบมือใหญ่แล้วบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆอมีเป็นชาตรีมีคุณสุดเหนือมนุษย์แห่งแดนดินเยี่ยมจบคํากล่าวลือตังปิงก็เข้าไปคํานับเชิญนักบวชตาวผู้นั้นให้มานั่งที่โต๊ะอาหารนอกตัวแล้วถามชื่อแท้แทนที่เต้าซื่อจะบอกชื่อแท่กลับส่งผู้กันให้แล้วก็พูดมือนก็วัดภูมิลูกเจ้าเมือง เดี๋ยวท่านต่อโครงเราให้ได้ครบอีกสักบทก่อนนะแล้วเราจะแจ้งชื่อแซ่ให้ท่านทราบว่าเราเป็นใครลือตังปิงก็จับผู้กันเขียนด้วยท่าทางงดงามนะแล้วก็โดดขึ้นโต๊ะอย่างนิ่มนวลแล้วก็่ายบทกวีตามประสงค์ของเต้าซื้อนะเขียนว่าเขาคีรีขึ้นยากยิ่งลำบากเมื่อจะลง ใจมั่นคงบากบันอย่าฝันเฟื่องเร่งมันเพียรสร้างปัญญาให้ประเทืองมองทุกเรื่องทะลุโลกสุขนิรันต์เต้าซื้อดูแล้วก็แนะนำตัวเองทันทีว่าข้าชื่อฮันเจียงลี่นะอยู่บนยอดเขานน่ำเหาะเนี่ยแล้วท่านอ่ะเป็นอะไรหน้าตามหม่นหมองก็เกินไม่สบายหรเหลือตังปิงก็บอกชื่อตัวเอง เล่าเรื่องความผิดหวังจากการสอบเป็นจองหวนว่าตั้งอกตั้งใจเหลือเกินพอเอาเข้าจริงๆตำแหน่งง่ายๆแค่การเป็นบัณฑิตก็ยังไม่ได้ก็กราบคารวะขอให้เต้าซือเนี่ยชี้แนะทางสว่างให้เต้าซือก็บอกว่าอย,อย่าหวังกังวลเรื่องทางโลกมันเป็นอนิจจงไปปฏิบัติธรรมมาดีกว่าอยู่กับธรรมชาติดีกว่าขันได้ฟังว่า จะให้ทําตัวเหมือนหนึ่งนักบวชแล้วไปอยู่ภูเขานี่เขานนำหาอสัวหรือว่าเขานกเรียนลือตังปิงแม้ว่าจะเป็นนักผจญภัยก็ยังไม่อยากจะเป็นถึงขั้นนักบวชก็เลยนั่งนิ่งไม่ตอบเซียนหั่นเจยงลีก็รู้ใจว่าลือตังปิงยังอไลทางโลกมีจิตเป็นปุถุชนอยู่มากก็คิดใช้อุบายทำโดยชวนให้ลือตังปิงกินเหล้าด้วยกันทั้งสองก็คุยกันไปกินกันไปอย่างศพอัธยาศัยจกนกระทั่งลือตังปิงเมาหลับไป ฮันเจีงลี่ก็สำแดงบุญ,ญยริสกัดดวงจิตลื้อตังปิงให้ฝันไปฝันไปว่าตัวเองเดินทางไปสอบในราชสำนักคราวนี้สำเร็จได้เป็นจองหวนมียศศักย์ยิ่งใหญ่เจริญก้าวหน้าในลาบยศตลอดเสมอมาจนที่สุดเป็นถึงมหาอุปราชชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้เขามีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับลูกผู้ดีมีตระกูลถึงสองครั้งมีลูกหลายคนเลี้ยงจนโตแต่งงานสืบตระกูลมีหน้ามีตา เรียกว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีอิทธิพลยิ่งใหญ่มีป้ายชื่อยศของลูกหลานเต็มจวนข้าหลวงเลยเขาได้เป็นขุนนางตำแหน่งต่างๆ40ปีเป็นอุปราชสิบปีมีอำนาจล้นฟ้าแต่ลงท้ายก็ถูกขุนนางกังฉินอิจฉาเพชรทูลยุยงห้องเต้ให้เห็นภัยในกำลังของอุปราชห่องเต้ก็แกล้งลองใจถามลือตังปิงว่าเมื่อฮ่องเต้เป็นโอรสแห่งสวรรค์ ควรจะมีอำนาจแต่องค์เดียวสั่งการโดยตรงทั้งฝ่ายบุคือฝ่ายทหารและฝ่ายบุญคือพลเรือนใช่ไหมเถ้าเป็นอย่างนั้นแผ่นดินย่อมจะลาจนวุ่นวายในที่สุดแม้แผ่นดินก็รักษาไว้ไม่ได้พระเจ้าค่ะห้องเต้ก็ฟังอย่างไม่พอประทยัยก็ย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นอำนาจควรจะอยู่กับเจ้างันเถะหรือตังปิงซึ่งมีใจจงรักภักดีก็ตอบโดยซื่อพระเจ้าค่ะ การตอบความจริงอย่างนั้นนะเพราะว่าอุปราชย่อมทรงอำนาจเพื่อสั่งการบริหารส่วนห้องเต้เป็นผู้ตัดสินในเรื่องใหญ่ๆว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำแต่คำตัดถามของห้องเต้มันซ่อนเล่กลของพวกกังฉินดังนั้นแม้ว่าลือตังปิงจะตอบโดยซื่อก็ทำให้ห้องเต้ไม่ไว้ใจคิดว่าอุปราชจะกะบฏล้มราชวงศ์เอาไว้ได้หลังจากลือตังปิงออกจากท้องพระโรงไปแล้วห้องเต้ก็มอบป้ายอาญาสิทธิ์ให้พวกกังฉิน นำกำลังทหารไปขวาดล่างจวนมหาอุปราชขนาดใหญ่ทำให้บ้านแตกสแากขาดพากันหนีเอาชีวิตรอดไปคนละทางสองทางที่ถูกฆ่าตายก็มีจำนวนไม่น้อยที่ถูกจองจำก็มากที่ไรเหตุหนีออกมาได้ก็ตกระดมลำบากต้องหนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกการตามล่าอย่างแสนเข็ญตัวลือตังปิงเองก็ต้องเสียทั้งใจเสียทั้งลูกเมียและยังต้องหนีการตามล่าที่โหดที่สุดในชีวิตต้องตกทุกข์ได้ยากเลือดตาแทบกระเด็นถึงกับต้องจับมแมลงสาบกิน ความสะอิดสะเอียนอย่างสุดทนทําให้ลือตังปิงถึงก็รากแตกในช่วงนี้เองเขาก็สะดุ้งตกใจลืมตาตื่นเห็นเซียนหั่นเจงลีนั่งซดเหล้าอยู่ข้างๆพอเห็นลือตังปิงตื่นได้สติแล้วท่านก็พูดทีเล่นทีจริงบอกว่าเหล่ายัางไม่ทันหมดกาเลยฝันแคบเดียวฮะเกือบชั่วชีวิตเลยไงลือตังปิงเห็นเต้าซือพูดอย่างรู้จริง ก็เลยอยากจะทดลองว่ารู้จริงแค่ไหนก็ถามมาตรงๆว่าเออแล้วท่านทราบหรือเปล่าว่าว่าตะก,กี้เนี่ยข้าฝันถึงเรื่องอะไรบ้างเซียนท่านเจียงลี่ท่านเคยเป็นอดีตขุนพลมาก่อนท่านก็ดื่มเหล้าอากอากัอกจนหมดกาแล้วก็ตอบว่าตะก,กี้เนี่ยเจ้าฝันเห็นทั้งดีเหนือปุตุชนทั้งหลายมีรุ่งเรืองสุดยอดแล้วก็ตกต่ำถึงขีดสุด ช่วเวลาห้าสิบปีในฝันเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตจริงเมื่อมันล่วงไปแล้วก็เหมือนเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นมันไม่มีอยู่จริงมันไม่เที่ยงแท้ลือตังปิงตะลึงอ้าปากค้างเลยยอมรับว่าฮั่นเจียงลี่เนี่ยเป็นผู้วิเศษสามารถล่วงรู้ความในใจได้ตลอดก็คุกข่าวลงคำนับขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์เซียนฮั่นเจียงลี่ต้องการทดสอบความจริงใจจากเขาก็ปั้นสีหน้าเคร่งขรึมแล้วก็จากไปโดยไม่ใย,ยดีไม่ยอมรับ ฝ่ายลือตังปิงก็เฝ้าติดตามอาจารย์อย่างไม่ลดละหลังจากที่หั่นเจงลี่ทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจลือตังปิงครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเห็นลือตังปิงมีความศรัทธาอย่างจริงแท้ก็บอกว่าข้าทดสอบจิตใจของเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสิบครั้งเจ้าก็ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวมีสติปัญญาดีฝึกอบรมแล้วบรรลุธรรมได้แน่นอนมาไปกับข้าได้แล้วเสร็จแล้วก็จับมือสิ์ใหม่ ลือตังปิงก็รู้สึกตัวคล้ายๆติดปีกลำตัวเบาหวิวเลยเหาะเหินเดินอากาศไปพร้อมกับหั่นเจียงลี่ยอดเซียนครู่เดียวก็มาถึงยอดเขาแห่งหนึ่งมีทัศนียภาพเป็นธรรมชาติงดงามบนยอดเขานี้มีถ้ำใหญ่เหมือนกับคูหาตั้งอยู่ปากถ้ำแลสวยประดับด้วยม่านหมอกสีคล้ายๆสีรุง้งนะบ่งบอกถึงบุญยริศของผู้อาศัยอยู่ว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ในความสวยงามนั้นก็มีความน่ากลัวแฝงอยู่นั่นก็คือเสือลายพาดกรอนสองตัว หมอบเฝ้าปากถ้ำอย่างสงบครั้นมันเห็นเซียนั่นเจียงลี่ก็พากันคำรามแล้วก็กระโจนเข้าป่าไปลือตังปิงได้ศึกษาอบรมธรรมะตามที่ท่านท่านเจียงลี่แนะนำสั่งสอนจนได้สำเร็จฌานเบื้องต้นและรู้ดักปรัชญาการผสมผสา,านของฟ้าดินหินหยางสุริยันจันทราวันหนึ่งลือตังปิงก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับวิชาเซียนเตา่าอะอาจารย์คนธรรมดาสามัญน,นี่จะเป็นเซียนได้รป่าอาจารย์ มันแล้วแต่ฌานสมบัตินะผู้ใดประพฤติพรหมจารย์รักษาศีลภาวนาจนบรรลุผลก็สําเร็จเป็นเซียนได้ทั้งนั้นเพราะว่าไปแล้วคนที่สําเร็จเป็นเซียนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ล้วนบําเพ็ญจากคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นเออแล้วมีแบ่งชัน้นแบ่งชนิดหรือเปล่าท่านอาจารย์มีถ้าแบ่งชั้นนะได้ห้าชนิดคือหนึ่งเซียนปีศาจสองเซียนมนุษย์สามเซียนพิภพ 4, สี่เซียนเจ้าห้าเซียนสวรรค์หรือตังปิงยังไม่หายสงสัยต้องการรู้ในรายละเอียดจะถามเฉยๆก็เกรงอาจารย์จะดุก็ยกน้ําชาให้อาจารย์ดื่มเอาอกเอาใจเห็นอ,อาจารย์ดื่มแล้วหน้ายัางยิ้มยิ้มตอนนั้นก็ฉวยโอกาสถามต่อเอออาจารย์แล้วเซียนที่แบ่งเป็นห้าชั้นห้าชนิดนี่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะคืออย่างนี้นะเซียนปีศาจก็คือปีศาจทั้งหลายที่บําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาจนสําเร็จฌานอ่า ไม่ใช่แต่คนดีนะปีศาจมันก็สามารถบำเพ็ญฌานได้นะสามารถลบชื่อตัวเองเอ,ออกจากบัญชีปีศาจคือหลุดพ้นจากนรกเอเวจีกลายเป็นเจ้าแห่งผีผู้มีฤทธิ์เสียนปีศาจนี่มีแต่นมไม่มีรูปมีหน้าที่รายงานความชั่วชชาทารุณที่มนุษย์ฝ่าฝืนคำสอนในเรื่องศีลธรรมจรยาอันดีรายงานลงไปยังนรกสองเซียนมนุษย์ เซียนมนุษย์คือมนุษย์ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญภาวนาจนสำเร็จฌานแต่ว่ายังละกิเลสตัณหาไม่ได้ยังมีวิสัยปุถุชนมีรักมีเกลียดมีชอบมีชังอยู่อันนี้เป็นเซียนมนุษย์สามเซียนพิภพคือเซียนที่มีอายุยืนยาวเป็นอมตะไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเท่าเขาเรียกเซียนพิภพสี่เซียนเจ้าเซียนเจ้าคือเซียนที่สำเร็จแล้วแต่มีวิญญาณมีแต่วิญญาณ ไม่มีรูปไม่ว่านารกเอเวจีหรือโลกมนุษย์ไปได้ทั้งนั้นทุกขนทุกแห่งแม้บนสวรรค์ก็ไปได้ไม่มีขีดจำกัดสามารถไปได้ทั้งสามภพสามภูมิมีหน้าที่รายงานความชอบของมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็เซียนที่ห้าคือเซียนสวรรค์ยอดเซียนทั้งหลายที่ทำความดีอย่างถึงที่สุดบรรลุเต๋าอย่างเพียบพร้อมอยู่บนสวงสวรรค์มีเดชานุภาพมากครอบงำทั้ง สามโลกเลยครับชีวิตของลือตังปิงจะเข้าสู่วิถีทางของเซียนประเภทไหนครับพักสักครู่ครับพออาจารย์ฮั่นเจงลีสอนให้บอกให้ถึงสถานะชั้นภูมิของเซียนทั้งห้าชั้นลือตังปิงก็เริ่มประมาณตัวเองก็บอกอาจารย์บอกว่าเอถ้าข้าจะเป็นเซียนนี่เซียนปีศาจมันก็ต่ำเกินไปน่าเกลียดเซียนสวรรค์ก็สุดเอื้อม จะเอาดีได้ก็คงไม่เกินเซียนมนุษย์เซียนพิภพหรือว่าอย่างสูงสุดก็เซียนเจ้าเท่านั้นเองหันเจียงลีเห็นลูกศิษย์ท้อแท้ยังมีกิเลสมนุษย์อยู่มากที่ชอบแบ่งโน่นแบ่งนี่ก็บอกสัจธรรมของเซียนอย่างหนึ่งความจริงเซียนมนุษย์กัะเซียนพิภพและเซียนเจ้าก็คืออันเดียวกันเพียงแต่เซียนมนุษย์เป็นเซียนชั้นต้นแล้วก็ทําความดีไปเรื่อยๆจนเป็นเซียนชั้นกลางคือเซียนพิภพ แล้วก็ทําความดีต่อไปจนเป็นเซียนเจ้าคือเซียนชั้นสูงแล้วในที่สุดก็เป็นเซียนสวรรค์ความสําคัญมันอยู่ที่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยได้ตั้งใจบําเพ็ญตนอยู่ในคุณธรรมเคร่งครัดแค่ไหนถ้าเคร่งครัดมากมันสร้างกุศลช่วยคนดีไว้มากก็สําเร็จเป็นเซียนชั้นสูงได้เอาละบัดนี้เราจะจากเจ้าไปแล้วเพราะว่าอยู่ถ่ายทอดอบรมธรรมให้เจ้ามานานแล้วถึงเวลาจะต้องกลับไปเฝ้าเง็กเซียนท้องเต้ เจ้าอาจจะคิดว่าเมื่อข้ามาอยู่แล้วใครจะสั่งสอนเจ้าเรื่องนี้ข้าได้เตรียมคำพีกิมเกงไว้เป็นอาจารย์ฝึกสอนเจ้าเจ้าจงหมั่นสร้างความดีด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังความสามารถของเจ้าแล้วอีกสิบปีเราไปพบกันที่ทะเลสาบเท่งโอผู้จบพันเจิงลีซึ่งเป็นอาจารย์ก็ยื่นคำพีส่งให้หือตังปิงก็คุกเขา่าแสดงความคารวะ พอยื่นมือทั้งสองออกมารับคำพีด้วยความยินดีพอรับมาแล้วก็ปฏิญาณกับอาจารย์บอกว่าเอ่อข้าจะตั้งใจศึกษาคำพีแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของท่านอาจารย์โดยเคร่งครัดเชียวครับเพอทะกอย่างเรียบร้อยเสียนท่านเจงลีก็เหาะขึ้นสวรรค์เฝ้างเงักเสียนห้องเต้สเสวยสุขอยู่ในวิมานเก้าชั้นตามบุญกุศลที่ท่านสร้างมาหลังจากท่านอาจารย์ท่านเจงลีขึ้นไปแล้วลือตังปิงก็ฝึกฝนคำพีกิมเกงจนเชี่ยวชาญสําเร็จกุลวิเศษ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความภาคเพียรและบาร,รมีที่เคยสร้างมาแต่อดีตสิ่งที่ว่ายากก็อสาเร็จลงครั้นสําเร็จแล้วก็ต้องทําตามที่อาจารย์สั่งนั่นก็คือต้องทาําความดีความชอบขจัดทุกบํารุงสุขให้มนุษย์ได้รับความร่มเย็นต้องปฏิบัติตนอย่างเนี้ยสิปีเมื่อบาร,รมีเต็มแล้วก็จะได้พบกับอาจารย์ลือตังปิงก็ลงจากยอดเขานกเรียนออกท่องเที่ยวจาริกสร้างบุญก่อกุศลตามวิชาที่เรียนใน คำพีที่อาจารย์ให้ไว้พอมาถึงเมืองลกเอียงสิ่งที่คนเดินทางขาดไม่ได้ก็คือต้องแวะร้านเหล้าซึ่งเป็นเสมือนยาบำรุงกำลังร้านเหล้าร้านนี้มีเจ้าของเป็นผู้หญิงชื่อนางชินสีใจดีให้การต้อนรับอย่างดีโดยปกติใครที่เป็นลูกค้าประจำนี่นางก็จะตวงเหล้าให้ถูกเป็นพิเศษถ้าเห็นว่าเป็นคนดีสร้างประโยชน์ให้สังคมนะนางชินสีให้กินเปล่าๆเ,เลยไม่คิดตัง การเป็นแม่ค้าขายเหล้าของนางชินสรีตั้งแต่สาวจนย่างเขวัยกลางคนไม่ไม่ใช่สักแต่ขายนางรู้จักพ่อนหนักพ่อเบารู้จักสังเกตลูกค้าทุกชั้นจนรู้จักจิตใจของผู้คนเป็นอย่างดีมองคนไม่ค่อยพลาดการชอบสังเกตเอาใจใส่ในการฟังประกอบกับมีปฏิพันธ์ไว้พริบที่ฉลาดหมั่นศึกษาก็ทําให้นางมีความชํานาญในการดูลักษณะคนดังนั้นเมื่อลื้อตังปิงเดินเข้าร้านมานางมอง ปุ๊บเดียวก็พอจะรู้ว่าลือตังปิงนี่มีคุณธรรมประกอบด้วยความรู้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลือตังปิงเดินผ่านหน้าร้านระหว่างที่เขาพักอยู่ในเมืองนี้นางชินสีเชื้อเชิญให้เข้ามานั่งและสนทนาเรื่องต่างๆเป็นประจำซึ่งล้วนเป็นเรื่องความรู้มีสาระประโยชน์ในการประกอบความดีคุยกันไปนางก็ตวงเล่าให้ดื่มโดยไม่คิดเงินแม้ลือตังปิงขยันขย,นขยอให้นางชินสีก็ไม่ยอมรับ ลือดตังปิงก็เลยอยากพิสูจน์ดูท่าแท้ของนางชินสีว่าความมีใจดีเนี่ยจะดีถึงขนาดไหนก็เฝ้าวนเวียนไปมากินดื่มฟรีอยู่หลายสิบรอบนางชินสีก็ยังต้อนรับด้วยน้ำใสใจจริงไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เลือดตังปิงย่างกลเข้ามาในร้านนางชินสีก็จะแสดงความยินดีเหลือเกินรีบกุลีกุจอจัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งดื่มตามสบายด้วยความมีน้ำใจดีของหญิงขายเหล้าซึ่งรู้จักความควรไม่ควร ค้าขายไม่ได้หวังกอบโกยอย่างเดียวลือตั้งปิงก็คิดที่จะตอบแทนความดีของนางวันนี้หลังจากนางชินสีจัดเหล้ามาให้แล้วก็คุยกันตามที่เคยทำเรื่อตังปิงก็ถามขึ้นว่าเอ่อค้าขายสุรามานานนะ่ะมีเงินทองให้ลูกเต้าจับจ่ายพอไหมนางชินสีก็บอกว่าลูกเต้ารู้จักทำรรมาหากิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็มีความสุขตามสมควรค้าขายกำไรพอเลี้ยงตัวที่เหลือกำไรก็ช่วยคนอื่นที่เขาจนกว่าเราบ้างตอนนี้ค้าขายรู้สึกค่อนข้างผืดเคืองพ่อริทที่ร้านเหล้าใกล้ๆเนี่ยเขามีทุนมากเขาจ้างนักร้องนางบำเรอม,มามามเมาผู้คนซึ่งก็ได้ผลทำให้คนอาหารไปอุดหนุนที่นั่นกันเยอะส่วนที่ร้านของเราก็มีแต่ลูกค้าเก่าๆที่มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างมาอุดหนุน นางชินสีพูดจบก็บตวงเล่าให้หรือตังปิงเสร็จแล้วก็บอกต่อไปว่าตัวท่านเห็นจะมีความสุขก,กายสบายใจเหลือเกินดูมีราศีสมบูรณ์ผิดกว่าคนทั่วไปแล้วที่ท่านแปลกว่าคนทั่วไปก็ตรงที่ดื่มเหล้ามากเท่าไหร่ก็ยังมีความสำรวมอยู่ในท่าทีที่สง่างามไม่แสดงอาการขาดสติมึนเมาเลยหรือตังปิงก็ยกมือทั้งสองประสานขอบคุณแล้วก็บอกเออคือข้าเน่เป็นคนมักน้อย ไม่ดิ้นรนแสวงหาโชคลาภแต่ว่ากําลังขัดเกลาวจิตใจตัวเองให้พ้นทุกข์ด้วยการสร้างความดีขจัดความชั่วการเที่ยวเร่ร่อนเนเป็นการหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆไม่นึกเลยว่านางจะต้อนรับข้าด้วยไมตรีดีเหลือเกินนับเป็นพระคุณเป็นอย่างมากและการมาครั้งนี้ก็คิดถึงคุณของนางที่ตวงเล่าให้ข้าดื่มไม่ได้ขาด ก็ขอนําเงินมาชําระให้ว่าแล้วก็ยื่นเงินที่เตรียมให้ถุงหนึ่งนางจินสีก็บกมือสายหน้าไม่ยอมรับท่าน,นเป็นผู้มีคุณธรรมอันดีที่ช่วยชี้แนะเตือนใจข้าอยู่เสมอนะับว่าท่านมีคุณอันประเสริฐเหมือนหนึ่งอาจารย์แล้วก็คุณธรรมความรู้ที่ท่านพูดท่านบอกเนี่ยมีคุณค่าจากใจที่ประมาณไม่ได้ข้าจะอีกที่ควรจะเป็นหนี้มอบเงินให้ท่านเป็นสิบเท่าทวีคูณแต่ว่าค้าจนนะ่ะ ถ้าหากว่าข้ามั่งมีเหมือนแต่ก่อนนี้นะข้าไม่เป็นพูดแต่ปากหรอกนิจนใจเพราะว่าขาดแคลนจริงๆท่านได้โปรดอภัยด้วยแล้วข้าจะละอายนักถ้าหากว่ารับเงินท่านเพราะว่าแท้จริงนะข้าต้องเป็นฝ่ายให้ท่านจงโปรดเมตตายอย่าให้ข้าต้องละอายใจไปมากกว่านี้เลยข้าไม่สามารถจะรับเงินท่านได้จริงๆลือตังปิงก็รู้สึกด้วยใจว่านางชินสีเนี่ยพูดด้วยใจจริงก็เลยเก็บเงินเข้าพกแล้วก็บอกว่า อนางเป็นผู้นี้มีน้ำใจอันประเสริฐจริงๆนะไม่เห็นค่าของเงินเกินค่าของคุณธรรมสมควรจะได้รับสิ่งวิเศษที่สามารถจะทําให้นางร่ํารวยไม่ขาดแคลนอีกต่อไปเสร็จแล้วลู่ตังปิงก็หยิบผู้กันแล้วก็ป้านน้ำหมึกเดินตรงมาที่ผนังจัดแจงบรรจงวาดภาพนกกระเรียนอยู่ในท่าย่างเยื่องที่สวยงามวาดเสร็จก็หันมาพูดกับนางชินสีเอ,อนางจงจาคาถาศักดิ์สิทธิ์ไว แล้วก็ท่องก่อนจะเปิดร้านทุกวันว่าสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ธรณีศักดิ์สิทธิ์นกกระเรียนวิเศษจงประสิทธิผลต่อไปท่านจะทํามาค้าขึ้นดีกว่าน,นี้มากจากนั้นลือตังปิงก็ลานางชินสีออกจากร้านไปก็ปล่อยให้เธอมองตามร่างสูงใหญ่สงา่าที่เคลื่อนไปหายไปในหมู่ผู้คนที่เดินกันขวักไขว์นางชินสีก็สงสัยว่านกกระเรียนที่เขียนไว้ที่ข้างข้างจะบรนดานให้เกิดลาภผลยังไงเพราะฉะนั้นในตอนเย็นที่มีลูกค้ามานั่งกินเหล้าอยู่หลายโต๊ะ นางชินสีก็เลยลองว่าคถาเพื่อพิสูจ์ดูว่ามันจะให้ผลยังไงสวษษษรรค์ศักดิ์สิทธิ์ธรณีศักดิ์สิทธิ์นกกระเรียนวิเศษจงประสิทธิ์ผลพอจบคาถาที่เสกเท่านั้นนกกระเรียนที่เป็นเพียงรูปวาดเริ่มขยับปีกบินเหินจากผนังมายืนเด่นที่โต๊ะกลางห้องชูคออันงามระหงแล้วก็ทรงสำเนียงร้องเป็นเพลงอันไพเราะอ่า สร้างความประหลาดใจตื่นเต้นให้แก่ลูกค้าที่มากินเหล้าทุกคนต่างจ้องกันตาเป็นมันเลยแม่นางชินสีก็ตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้ก่อนที่ทุกคนจะขยับตัวเข้ามาดูใกล้ๆนกกระเรียนซึ่งร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะจับใจจบพอดีมันก็โดดเข้าไปที่ข้างขวากลายเป็นรูปนกกระเรียนภาพวาดดังเดิมพอข่าวนกกระเรียนในรูปออกมาร้องเพลงได้กระจายออกไปผู้คนก็แตกตื่นมารอคิวกินเหล้ากันแน่นขนาดทุกวัน ขั้นต่อมาลือตังปิงเห็นนางชินสีร่ารวยมากพอแล้วก็เรียกนกกระเรียนออกจากขวาผนังแล้วก็ขี่ไปในอากาศมุ่งสู่เมืองหลวงระหว่างขี่นกกระเรียนเหาะอ,อยู่บนฟ้าพอมาถึงตำบลกลางหัวมองลงมาจากเบื้องบนก็เห็นผู้คนกําลังยืนมุงดูอะไรอย่างหนึ่งแน่นขนาดก็สาแดงริ์กระโดดจากหลังนกกระเรียนวิเศษเข้ามาปะปนกับชาวบ้านเพื่อจะดูว่ามีเหตุอะไรเดือดร้อนหรือเปล่าปรากฏว่าฝูงชนมุงดูใบปิดขนาดใหญ่ ประกาศของท่านเจ้าเมืองประกาศเป่าร้องให้ราษฎรรู้ทั่วกันว่าบัดนี้ได้มีปีศาจแปลงร่างเป็นคนเที่ยวฉุดคร่าหญิงสาวไปคมขืนชำเราไม่เว้นแต่ละวันขอให้ผู้ที่มีลูกสาวและภระยาระวังตัวอย่าออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นด้วยปีศาจได้สร้างความเดือดร้อนเป็นอันมากทางการได้จัดส่งผู้คนออกไปทำการปราบปีศาจมังกรน,นี้เป็นหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้กล้าหาญท่านใดสามารถปราบปีศาจได้นอกจากจะเป็นกุศลช่วยให้ชาวบ้านพ้นภัยแล้วยังจะมีรางวัลให้อย่างงามเอชรอยปีศาจมังกรร้ายตัวนี้คงจะมีฤทธิ์เยอะเหลือเกินผู้คนธรรมดาไม่อาจจะต้านทานอำนาจมันได้ถึงขนาดเจ้าเมืองต้องให้คนมาปิดประกาศหาคนมาปราบมันเห็นทีจะนิ่งเฉยดูได้ไม่ได้เสียแล้วลือตังปิงคิดแล้วก็เที่ยวสืบถามเรื่องเจ้ามังกรปีศาจกับชาวบ้าน ทุกคนก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าพิสาจมังกรตัวนี้อาลวาสท,ทำร้ายแก่เรือที่สัญจรไปมาตามน่านน้ำกลางหัวในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนก็ออกชุดฆ่าผู้หญิงเพื่อข่มขืนชำเราไม่เลือกว่าจะเดินอยู่บนถนนหรือว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านลรือตังปิงฟังแล้วก็รู้สึกขัดเคืองเป็นอย่างยิ่งมือกลุ่มกระบี่วิเศษที่อาจารย์มอบไว้ให้คราวนี้เห็นทีจะได้ใช้กระบี่เรื่องความทุกข์ให้แก่ประชาชน หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นศพไปเลยก็ได้ถ้ากำลังฤทธิ์ของกระบี่นี้ด้อยกว่าอำนาจของปีศาจแต่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็ต้องทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตเมื่อได้ตั้งใจจะทำดีชนิดยอมเอาหัวเป็นประกันแล้วการตรากตราเที่ยวสืบเสาะตามลำน้ำกลางหัวถึงจะยากเขียนต้องข้ามลำน้ำเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งที่เปลี่ยวที่รกเพื่อตามตัวปีศาจก็ต้องทำ แต่เหมือนเจ้ามังกรปีศาจมันจะนกรู้มันก่อเหตุไม่ตรงจุดจะที่ลื้อตังปิงตามล่าลสักทีความพรั่นพึงต่อปีศาจมังกรก็เพิ่มทับทวีเป็นที่เกรงกลัวของประชาชนจนไม่เป็นอันธรมาหากินทุกครอบครัวก็เดือดร้อนกันไปทั่วเรื่องนี้สร้างความร้อนใจแก่ลื้อตังปิงไม่ใช่น้อยเพราะว่าตลอดเวลาที่เขาตามล่าปีศาจมังกรเขาได้เห็นแล้วก็ได้ยินหลายครอบครัวปรับทุกข์หรือไม่ก็ทะเลาะกันเพราะความหิวมันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจ ลือตั้งปิงเฝ้าสืบสะหาร่องรอยเจ้าปีศาจมังกรจนกระทั่งมาถึงที่ชุมนุมชนแห่งหนึ่งก็มาพบหญิงสาวคนหนึ่งถูกชายร่างใหญ่ผิวเขียวตาปนกําลังฉุดฆ่าหญิงสาวก็ทําให้ทุกคนในที่นั้นแตกตื่นมีบางคนพอที่จะมีวิชาต่อสู้ก็เข้าไปใช้มีดบังไม้บังเข้ารุมตีทั้งมีดทั้งไม้ก็โดนเข้าที่จังๆหลายแห่งแต่ว่าผู้ชายผิวเขียวคนนี้ไม่สะดุง้งสะเทือนเท่านั้นแหละเหล่าผู้กล้าก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง เจ้าปีศาจมังกรนี่ใครจะไปต่อกรกับมันได้สร้างความพอใจแกปีศาจมังกรในร่างชายผิวเขียวมันก็หัวเราะลั่นแต่หญิงสาวที่มันมันกอดรัดด้วยแขนข้างเดียวนี่หน้าซีดต,ตกใจแทบจะเป็นลมมันก็ยิงหัวเราะมากขึ้นอมันก็บอกว่าไอ้ไหนไอ้พวกกล้ากล้าหนีไปไหนกันหมดละ่ะอ๋ออ๋ออ๋อแกมายืนอยู่เนี่ยแกคงจะเป็นคนเก่งที่มีดีอะไรไม่ใช่น้อยถึงได้กล้าบางอาจมาขวางทางข้า ลือตังปิงชักกระบี่ขวางหน้าบอกไอ้ปีศาจตต้ตหงนี่กำแหงนะก,กล้าบังอาจทำอนาจารข่มเหงมนุษย์ปล่อยมือผู้หญิงที่เจ้าจับเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูจะฟันในขาสองท่อนเลยปีศาจมังกรขยับแขนอะตะปบกระบี่ของลือตังปิงอย่างไม่กลัวคมเพราะคิดว่าเป็นกระบี่ธรรมดายังไม่ทันจะจับแต่มือเพียงผิวสัมผัสเท่านั้นเลือดไหลซิบที่มือทันตาเห็นมันรู้ทันทีว่าผู้ชาย ร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่นี่เป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทไม่ได้แล้วมันก็ผลักหญิงสาวกระเด็นออกแล้วก็ชักมีดมีดดาบโตเบ้อเลยโผเข้าต่อกรอก,ก็ลือตังปิงรบกันใหญ่แต่ทานกําลังลือตังปิงไม่ไหวก็หนีลงทะเลกลายร่างเป็นมังกรฟาดวัดน้ําทะเลอย่างบ้าคลั่งจนบังเกิดลูกคลื่นมาหือมาถาโถมเข้าหาฟังก่อนที่คลื่นนั้นจะโหมเข้าคลื่นบ้านและชีวิตผู้คนที่ริมทะเล ลือตังปิงก็ควัดแหวงกระบี่ชี้ไปที่คลื่นยักษ์เสร็จแล้วก็บังเกิดลมพายุพัดหอบน้ํากระจายหวนสู่ทะเลไปตามเดิมเจ้าปีศาจมังกรเห็นการแผงธิ์ของตัวไม่เป็นผลก็พังอาจขึ้นเหนือน้ําทําทีล่อให้ลือตังปิงลงไปสู้กับมันในน้ำลือตังปิงก็พุ่งกระบี่วิเศษเสียบอกมันเต็มที่เลยมันร้องรั้นเลยสะบัดหางเรา่เราๆอยู่เหนือน้ําพักหนึ่งแล้วก็จมลงทะเลหายไปพร้อมกับกระบี่ที่เสียบติดอกไปด้วยพักเดียว มังกรร้ายก็สิ้นฤทธิ์ร่างสัตว์โบราณยาวเหยียดลอยพะเยอพะยาบตามกระแสคลื่นกระบี่ที่เสียบติดอกก็หมุนควาน้างทะลุเนื้อพุ่งเข้าหาฝักเองอย่างเดิมราษฎรจํานวนที่เห็นต่างก็พากันอัศจรรย์ใจพากันคุกเขา่าคํานับท่านลือตังปิงแล้วก็ถามไายถึงได้รู้ว่าเป็นผู้วิเศษเที่ยวปราบทุกบํารุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วไปกิตติศัพท์ความวิเศษของลือตังปิงเป็นที่เรื่องลือไปไกลทําให้ประชาชนพากันนับถือกราบไหว้ ถือว่าเป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ภาพของลือตังปิงจึงมีทั้งภาพวาดที่เป็นรูปปั้นก็มีให้คนบูชาอยู่ทั่วไปครั้นเสร็จจากการปราบป,าบปีศาจมังกรแล้วลือตังปิงก็มุ่งหน้าสู่เมืองลกเอียงครั้นมาถึงก็เช่าโรงเตียมแห่งหนึ่งเป็นที่พักเย็นอ่าวันหนึ่งขณะที่ลือตังปิงนั่งกินเหล้าอยู่บนเหลาเนี่ยก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งร้องเพลงอยู่ร้านตรงกันข้ามรูปร่างสวยอ่าจริตท่าทีเย้ายวน ลือต,อต่งปิงก็ถามคนบนเหล่าก็ได้ความว่านางผู้เลอโฉมเนี่ยชื่อนางแปะโบตัวเป็นนางขับร้องบําเรอที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีชายหนุ่มรูปสวยรวยทรัพย์ข้างใครขอแต่งงานด้วยเยอะแต่นางไม่ปรงใจด้วยสักคนลือตังปิงซึ่งมีใจชอบเป็นทุนอยู่แล้วก็อยากจะทดลองยั่วย้าดูทีหรือจะใจแข็งกับตัวได้หรือเปล่า ลือตังปิงก็เฝ้าดูนางนักร้องเนี่ยบนเหลาจนถึงเวลาที่นางกลับบ้านเขาก็ตามนางไปห่างๆในระหว่างเดินตามก็เหลือบเห็นเงาต,เงตัวเองก็สะกิดใจคิดขึ้นได้ว่าตัวเรานี้รูปร่างใหญ่โตแข็งแรงหนวดคราก็ยาวรุงรงังน่ากลัวเหมาะที่จะเป็นนักรบมากกว่านักรักนางแปะโบวตัวนี่คงจะไม่พิศว่าตัวแน่คิดแล้วก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา,หลาเกลี้ยงเกลาใส่เครื่องหอมแพรพรัน เสร็จแล้วก็เด็ดหญ้าข้างทางขึ้นมาสองต้นเสกไปเงินสองแท่งพกใส่กระเป๋าเดินตามมาพักหนึ่งนา่งแปะโป้ตัวนี่เดินหายเข้าไปในบ้านพักหรือตังปิงในร่างจำแรงก็หยุดดูท่าทีอยู่หน้าบ้านรออยู่พักใหญ่ก็รู้ด้วยยานว่านางผู้เลอโฉมนี่นั่งพักสบายอารมณ์คนเดียวในห้องหรือตังปิงก็ย่างก้าวเข้าไปหาในห้องนางงามพอนางแปะโปตัวนี่เห็นชายหนุ่มรูปงามเข้ามาหา ก็ให้รู้สึกพอใจอะก่อนที่นางจะปลาใสว่ายังไงลือตังปิงก็บอกว่าเออค่าค่าลือตังปิงต้องขอโทษนะที่เข้ามาโดยไม่ได้เชื้อเชิญการครั้งเนี้ขอทําขวัญเธอด้วยเงินสองแท่งนางแปะโป้ตัวได้เงินจุใจถึงสองแท่งก็ดีใจอ่ะแต่งโต๊ะเหล้าต้อนรับให้ลือตังปิงดื่มด้วยกันระหว่างเสพสุราก็พูดจาแทะลมประสาหนุ่มสาวนางแปะโป้ตัวนี่ ปกติก็เก่งการปลนิบัติผู้ชายอยู่แล้วคราวนี้เจอคนที่ถูกใจผสมกระริดเล้าขอํำเริบรักรังใจไว้ไม่อยู่อ่าเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่าคืนนั้นก็ได้นอนอยู่ด้วยกันจากคืนนั้นเป็นต้นมาลือตังปิงก็ไปอยู่ร่วมกับนางนักร้องคนนี้ทุกค่ำคืนต่อรุ่งสางถึงได้กลับเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคันนานวันเข้าลือตังปิงก็นึกเกรงอาจารย์เนี่ยเหล่าเซียนจะตำหนิ พอมามั่วอยู่กับผู้หญิงก็เลยลานางแปะโปตัวเพื่อจะช่วยราษฎรต่อไปนางแปะโปตัวกําลังรักเนี่ยพอรู้ว่าลือตังปิงจะจากไปก็ร้องวิงวอนด้วยถ้อยคำมาน่าสงสารไม่ยอมให้จากไปไง่ายๆลือตังปิงพอเห็นน้าตานางเสียงคร่าครวญก็ให้รู้สึกเห็นใจก็บอกว่าอ,อย่าเศร้าโศกเสียใจให้มากความเลยเราจะจากไปชั่วคราวเท่านั้นแหละวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหน้าเราจะมาใหม่ นางแปะโปะตัวได้ฟังก็ค่อยคลายโศกเดินมาตามมาส่งลือตังปิงที่ประตูบ้านยืนมองตามหลังไปจนรับตาน้ำตาก็ร่วงเพาะพอพอพอ่าแม้ว่าผู้ชายคนรักจะรับตาไปนานแล้วก็ยังยืนซึมอยู่อย่างนั้นแหละกว่าจะเดินคอตกกลับเข้าห้องอ่าผ้าแผงความสุกเก่าๆก็ผลุดขึ้นมานะหลังจากที่ลือตังปิงจากไปนางแปะโปะตัวก็เฝ้ารอวันที่คนรักจะกลับ แต่ละวันที่ผ่านไปมันก็ช่างช้าียเหลือเกินอยากจะให้ถึงวันนี้พรุ่งนี้ลือตังปิงจะได้กลับมาครองรักมีความสุขกันสืบไปในขณะที่รำพึงอยู่คนเดียวนี่ก็มีสองเท่าขอทานมาร้องขอความเมตตาอยู่ที่หน้าบ้านว่ากันที่จริงนางแปะปัวตัวผู้เลอโฉมเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานไม่ตรณนนีในเรื่องการทาบุญทาทานและหรอกแต่เวลานั้นใจคลองหดหงิด,งดเพราะว่ากําลังคิดถึงลือตังปิงคนรักอยู่นางก็เลยร้องไล่ให้ไปขอข้างหน้าก่อน แล้ววันหลังค่อยมาใหม่สองเท่าขอทานก็เลยบอกว่าได้โปรดถ้าคุณผู้หญิงเราสองคนตายยายตั้งแต่เช้ายังไม่มีข้าวสุกตกถึงท้องสักเม็ดเลยท่านผู้ใจบุญท่านเคยให้ข้าวปลาอาหารเสมอแล้วคนอื่นๆเนี่ยวันนี้ไม่อยู่บ้านทำทานเลยสักรายเดียวบ้านไหนก็ไม่มีอยู่ตอนนี้ขครหิวจนเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้ว ถ้ายังพอมีน้ำข้าวเหลืออยู่บ้างก็โปรดให้ทานได้สดกันตายพอมีแรงไปขอต่อข้างหน้าเถอะเจ้าปรกคุณเอ้ยน้ำเสียงอันน่าสงสารก็ทำให้นางแปะโปตัวนี่สงสารจับใจก็บอกก็ขอทานตายยายบอกว่าวันนี้ข้าไม่สบายใจจริงๆเลยถึงบอกให้ไปข้างหน้าก่อนไม่รู้ว่าท่านผู้ชาราทั้งสองนี่อดอยากสาหัสเอาล่ะเดี๋ยวเราจะจัดอาหารให้กินจนอิ่มนะ ว่าแล้วก็จูงขอทานตายายเข้ามาในบ้านจากนั้นก็เข้าครัวจัดอาหารตามที่มีมาให้แล้วนางแปะปัวตัวก็ปลีกตัวมานั่งคิดถึงคนรักต่อสองเท่าขอทานเมื่อกินอิ่มแล้วก็บอกกับนางผู้เลอโฉมบอกว่าเออแม่นางผู้ใจบุญพระคุณของท่านคราวนี้ประเสริฐแท้ไม่งั้นแล้วเราตายายคงจะต้องเป็นลมเพราะอดอาหารเป็นแน่เราสองคนตายายจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยต้องตอบแทนให้ได้ในวันนึงละ นางแปะโบตัวซึ่งนั่งคิดอะไรเพลินอยู่ก็ฟังรู้เรื่องบังไม่รู้เรื่องบังพยักหน้าไปตามเรื่องเพราะว่ารู้อยู่ว่าขอทานพูดเพราะเอาใจจะไปหวังอะไรได้ตัวเองยังต้องขอทานจะเอาอะไรมาตอบแทนคนอื่นถึงกระนั้นนางผู้เลอโฉมก็ยังมีน้ำใจปลอบสองเท่าขอทานบอกว่าตายายอย่าคิดอะไรให้มากความไปเลยท่านแก่เท่ายากจนข้นแค้นไม่มีแรงทำมาหาก,กินได้เนี่ยเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างตามสมควรไม่ได้หวังให้ตอบแทนพระคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกแต่ว่าตาขอทานก็ยังยืนยันความคิดของตัวไอ้สิ่งที่ท่านว่ามันก็ถูกอยู่นะแม่นางแต่การตอบแทนเป็นคุณความดีส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างคุณความดีไว้เสมอเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวถึงคราวจะได้ไม่อดด้วยกุศลเมตตาที่ตัวสร้างไว เ,ออเดี๋ยวข้านี่พอจะมีความรู้ทางดูลักษณะอยู่บ้างเห็นหน้าแม่นางนแสดงความวิตกเสียดายรอคอยสิ่งที่พึงใจเปรียบเสมือนคนติดฝิ่นย่อมชำนาญในการเลือกฝิ่นดีฝิ่นเลวครั้นเมื่อมาได้พบฝิ่นทิพย์มีรสหอมหวนยิ่งกว่าฝิ่นสามัญย่อมติดเนื้อต้องใจเป็นธรรมดาแต่ยังเสียดายที่ดูดแล้วไม่มีควันเพราะเป็นธรรมชาติของฝิ่นทิพย์ ย่อมเป็นกระฝิ่นสามันตามที่ข้าพเจ้าว่ามันนี่จะถูกผิดยังไงก็ไม่รู้เรื่องของฝิ่นทิพตามที่สองตายายพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของเซียนองค์ที่เจ็ดนะครับลือตังปิงเมื่อวานนี้ก็มีคนแก่สองคนเป็นสองขอทานเท่ามาหานางแปะโป้ตัวอ่า ซึ่งรักใคร่อยู่กับลือตังปิงนะแล้วก็มาเล่าอะไรต่ออะไรมาชี้แจงให้ฟังเสร็จแล้วพอลือตังปิงกลับมาลือตังปิงก็บอกกับนางแปะโป้ตัวบอกว่าใช่แล้วตัวเองเนะี่ยชื่อลือตังปิงสองเท่าขอทานที่มาเนะี่ยเป็นเซียนผู้ใหญ่ต้องการมาตักเตือนเราทางอ้อมอ่านะ ทีนี่เราจะมัวเมาอยู่ต่อไปกับผู้หญิงต่อไปไม่ได้แล้วเราจะต้องไปพบกับอาจารย์ตามที่ท่านสั่งนางแปะโป้ตัวพอรูร้ว่าลือตังปิงจะจากไปอีกก็ร้องไห้อารยรักผ่าวิงวอนจะขอตามไปด้วยไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์ลงนรกก็แล้วแต่ลือตังปิงก็ต้องอธิบายถึงเหตุที่นางจะตามเข้าไปไม่ได้ก็บอกว่าเจ้าไปกับเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้ายัางมีทั้งเวรทั้งกรรมต้องปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย ละเลิกประพฤติในเรื่องการบำเรอาการเด็ดขาดต่อไปก็จะสำเร็จเป็นเซียนได้ลือตังปิงก็เอายาวิเศษที่อาจารย์ให้ไว้ยื่นให้นางแปะโป้ตัวแล้วก็บอกว่านี่คือยาวิเศษชำระล้างกิเลสมนทินและตัณหาได้จากนั้นเจ้าก็ปฏิบัติให้ถูกทำนองคลองทมในไม่ช้าก็จะสำเร็จเป็นผู้วิเศษโดยไม่ต้องตามเราหรือว่าจะตามเราก็ได้ไม่ยากอะไรหรอก หลังจากได้แนะนำการปฏิบัติจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลาจากมาส่วนนางแปะโป้ตัวก็กินยาวิเศษแล้วก็ปฏิบัติตนตามที่ลือตังปิงแนะนำทุกประการโดยถือศีลบำเพ็ญภาวนาหาทางสำเร็จสืบไปฝ่ายลือตังปิงก็ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แม้ว่าจะหลงไปบ้างแต่ว่าการหลงนั้นกลับเป็นคุณช่วยให้คนเป็นคนดีได้ครั้นถึงกำหนดที่อาจารย์ฮั่นเจียงลีนัดไว้ที่ทะเลสาบเท่งโอสิทธิ์และอาจารย์ อาต่างก็พากันสำแดงอิทริทเหาะขึ้นบนสวรรค์บำเพ็ญธรรมตามแบบของเซียนเพื่อจะคอยสอดส่องช่วยเหลือคนดีต่อไปนี่คือกฎและเป็นเทวะองค์การของเง็กเซียนฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนาฟ้าครับ